ป็นช้านานเกิดการวิปลาสขึ้นวันนี้ด้วยเกิดเวรุพฤกษสีขึ้นระหว่างกลางกองกูลเพียงลำเดียวมิได้มีมูลประกอบก่อสันฐานเรียวเขียวละอละเอียดสะอ้านอาตมาภาพเล็งด้วยญาณไม่ยนเหตุมิรู้ว่าเป็นอาเพศหรือมงคลจึงได้นำลำไผ่ต้นมาทูลถวายเทวบดีแล้วพระมุนีถวายไม้ไผ่ต่อเทวันพระอิศวรบรมทรงท่านก่อนน้อมรับเวรุมาทรงพินิจพิจารณาโดยทิพยานก็รู้แจ้งแห่งการอันจะอุบัติอันเป็นธรรมดาแห่งสรรพสัตว์ในสงสารจึงปินเทวันทรงบันดาลให้เป็นไปรังสฤษฎิ์เวรุพฤก
อีสุวรรณเทวบดีจึงทรงมีเทวพยากรณ์ว่าดูก่อนสุขวัฒนะมหาดาบทตามเหตุการณ์ปรากฏจากต้นไผ่อันท่อนปลายเราคว้างไปเกิดเป็นวานอนจะได้ชื่อนิลเกศรหรือนามชามภูวราชฤทธิรงค์องค์อาจรู้เหตุการณ์เป็นต้นพงวงวานลาววานอนถึงปางพระนารายณ์สีกรอวตารมาผลาญยักษ์จะได้เป็นกำลังของพระทรงจักรในสงครามส่วนภัยท่อนโคนอันเป็นยักษ์จักมีนามว่าเวรัมพะอสุราเป็นต้นสุริยวงศ์พงศาอสูรร้ายอันลิงนั้นเกิดจากท่อนปลายจะเรืองฤทธิ์อาจพิชิตปวงอสุรีที่กำเนิดเกิดจากท่อนโคนภายภาคหน้าโคตรยักษ์จักโคนเพราะฤทธิ์ลิงเราทำนายจะได้เห็นจริงวันข้างหน้าอันหนึ่งไม้ไผ่ที่เกิดมาในพิธีจะเกิดมีนับแต่นี้ทั่วไปในโลกาเราจึงขอตั้งชื่อภัยพฤกษาว่าสีสุขตามเหตุท่านนั้นทำนุกทำนูนไว้เพื่อฝูงชนจะได้ใช้ในกิจการขออำนวยชัยให้ท่านสวัสดีแล้วกลับไป